ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมและสำหรับทรงนี้นะครับก็เป็นทรงมิดเฟดนะครับผมก็จะเป็นการไล่เฟดนะครับขาวนวลกลืนที่ไม่สูงมากนะครับมิดเฟดย่อมาจากมีเดียมเฟดนะครับผมจะเป็นการไล่เฟดประมาณกลางนะครับหรือรองทรงกลางก็ได้นะครับถ้าบ้านเราก็จะเรียกรองทรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะครับขั้นตอนในการตัดทรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของแนวเฟดจากนั้นผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับไถระหว่างแนวเฟดที่เราสร้างไว้นะครับให้เราไถขึ้นไปแล้วก็สะบัดข้อมือออกนะครับผมช่วงแนวเฟดที่แคบนะครับเราต้องใช้การสะบัดข้อมือช่วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกินเนื้อผมด้านบนเยอะเกินไปนะครับจนทำให้เฟดจะไม่สวยนะครับผมให้เราไถนะครับไถย้ำๆแล้วก็สะบัดข้อมือนะครับ
จากนั้นนะครับผมก็จะใช้เบอร์ 0.5 นะครับที่เป็นฟันรองเก็บแนวตีนผมนะครับผมด้วยการสะบัดข้อมือเพื่อให้เชื่อมกับเบอร์1นะครับเห็นไหมครับว่าเงานะครับขอบจะเริ่มจางลงแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ให้เราใช้วิธีสะบัดข้อมือนะครับผมจะทำให้เบอร์เนี่ยเชื่อมกันนะครับจะได้เป็นการเฟดที่สวยงามนะครับผมเป็นการเชื่อมเบอร์ที่สวยงามนะครับการไล่เฟดนะครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็เช็คหมั่นเช็คตลอดเวลาด้วยนะครับว่าจุดไหนยังมีด่างอยู่นะครับหรือว่าเราไถออกไปยังไม่หมดนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับเช็คทุกจุดนะครับผมตอนนี้เราก็จะเก็บนะครับด้วยเบอร์ 0.5 นะครับให้รอบศีรษะของลูกค้าเลยนะครับสำหรับช่างใหม่ๆนะครับผมก็ฝึกนะครับฝึกสะบัดข้อมือเห็นไหมครับเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับผมเป็นตัวสะบัดหรือว่าควบคุมหน้าของปัตเตอร์เลียนนะครับให้เราลองฝึกนะครับผมฝึกดูนะครับเวลาที่เราคุ้นชินนะครับผมฝึกจนชำนาญแล้วเราคุ้นชินเนี่ยเวลาตัดผมจริงนะครับผมเราก็จะคล่องนะครับผมและลูกค้าเวลาลูกค้ามองเราเขาก็จะรู้นะครับว่าเราไม่ใช่ช่างใหม่นะครับผมบางทีท่าทางนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับลูกค้าจะสังเกตท่าทางของช่างด้วยนะครับว่าดูมีความเป็นมืออาชีพมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายังตัดไม่เก่งนะครับแต่ว่าท่าทางเราได้นะครับลูกค้าก็จะเชื่อมั่นในตัวเราแล้วนะครับในส่วนหนึ่งและก็จะกลับมาหาเราอีกนะครับผมก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเส้นผมของลูกค้านะครับผมแล้วก็ศีรษะของลูกค้านะครับฝีมือของช่างแล้วก็อุปกรณ์ของช่างนะครับมีครบหรือเปล่านะครับผมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับการไล่เฟดให้สวยงามนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับผมบางทีช่างฝีมือดีนะครับแต่เส้นผมของลูกค้าเนี่ยไม่ให้นะครับผมหรือว่าศีรษะของลูกค้าเนี่ยมีหลุมนะครับหรือว่าไม่เท่ากันนะครับการไล่เฟดก็จะค่อนข้างออกมาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการไล่เฟดให้สวยงามนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบที่ครบนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะเก็บขอบนะครับผมด้วยหวีใหญ่นะครับให้เราใช้วิธีสอดหวีนะครับแล้วก็ปาดนะครับสอดหวีแล้วก็ปาดนะครับผมค่อยๆเก็บนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีสื่อ YouTube นะครับที่เข้ามาช่วยสำหรับช่างใหม่ๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับก็มีสื่อ
หรือว่าการเรียนรู้เนี่ยหลายแห่งนะครับหลายที่ให้กับช่างใหม่ได้ศึกษานะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ให้ช่างใหม่ได้พัฒนาฝีมือนะครับและก็เรียนรู้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับบางคนนะครับต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อไปหาความรู้นะครับผมแต่สมัยนี้นะครับเราแค่เปิดหน้าจอทีวีนะครับหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับรองทรงกลางนะครับผมหรือว่า medium fade นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน